อาทิตย์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรแล้วใครจำได้บ้างอาทิตย์ที่ผ่านมาเรียนเรื่องอะไรน้องตัวย่าตอบครูหน่อยเร็วอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมเอ่ยทดลองค่ะทดลองอะไรปานาจำได้ไหมถุงอะไรแล้วถุงอะไรนะถุงปริศนาค่ะถุงปริศนาถุงปริศนากับอะไรเราเล่นเกมอะไรไปด้วยวันนั้นเกมอะไรที่มีโต๊ะของหนูปาร์ตี้กันอยู่อะเราเล่นอะไรเกมอะไรละเกมจับผิดก้อนน้องเก่งมากน้องนายน้องนายบอกว่าเกมจับผิดเกมจับผิดเกมแล้วเกมจับผิดที่เราเรียนเนี่ยใช้ทักษะอะไรใช้ทักษะอะไรคะครูปิดไมค์ค่ะไม่ได้ยินคุณครูเลยค่ะคุณครูเปิดไมค์อยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ยินค่ะยังไม่ได้ยินเหรอคะเด็กๆคุณไม่ได้ยินเลยค่ะคุณครูได้ยินน้องนาวาค่ะได้ยินครับเดี๋ยวสักครู่นะคะได้ไหมคุณครูเปิดไมค์อยู่นะเด็กๆคนอื่นได้ยินเสียงครูไหมคะนอกจากน้องนาวาคนอื่นได้ยินไหมได้ยินค่ะยังไม่ได้ยินของนาวาทำไมไม่ได้ยินอ่ะลูกได้ยินยังคะนาวาได้ยินยังไม่ได้ยินครับของนาวาลองออกจากระบบใหม่แล้วเข้าใหม่ดูสิคะค่ะเพราะว่าคนอื่นตอนนี้ได้ยินนะคะอ่ะใครได้ยินเสียงครูทำมือโอเคครูได้ครูเห็นหน่อยลูกใครได้ยินเสียงครูทำมือโอเคค่ะโอเคได้ยินพี่ครับยังไม่ได้ยินค่ะมีที่น้องนาวาคนเดียวนาวาคนเดียวค่ะที่ไม่ได้ยินเสียงคุณครูค่ะแม่แล้วตอนนี้เพื่อนๆได้ยินหมดเลยคุณแม่ลองปิดออกจากระบบก่อนไหมคะแล้วก็เข้าใหม่สักหนึ่งครั้งนะคะโอเคขอโทษได้ยินแล้วได้ยินโอเคค่ะได้ยินแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนจับผิดหนูตรงนั้นน่ะเราใช้ทักษะอะไรลูกเราใช้ทักษะอะไรคะการดูค่ะการสังเกตการสังเกตการโอเคการสังเกตหรือการดูนั่นเองแล้วพอถุงปริศนาเราใช้การดูอย่างเดียวไหมลูกถุงปริศนาถุงปริศนาเราใช้ดูอย่างเดียวไหมไม่ได้เราใช้อะไรบ้างเราใช้อะไรบ้างถุงปริศนาวันนั้นทีละคนค่ะทีมูค่ะอะไรนะทีมูค่ะโดมใช้การโดมใช้อะไรอีกทีมูค่ะทีมการทีมการลงความเห็นครับการฟังการลงความเห็นครับการลงความเห็นครับโอเคแล้วสุดท้ายถุงปริศนาของครูคืออะไรถุงปริศนาของครูคืออะไรคืออะไรนะป๊อปคอร์นค่ะป๊อปคอร์นค่ะโอเคตอนนี้มีเสียงแล้วถ้ามีเสียงที่ใครคุณจะปิดไมค์คนนั้นเนาะโอเคนะทีนี้วันนี้เราก็จะเรียนทักษะอีกหนึ่งทักษะนะคะเราจะต้องเรียนทักษะเพิ่มเติมป๊อปคอร์นอะไรป๊อปคอร์นลูกทักษะใหม่แล้วค่ะทักษะใหม่แล้ววิทยาศาสตร์เหมือนเดิมค่ะป๊อปคอร์นเราเรียนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วลูกอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนป๊อปคอร์นไปแล้วเนาะอาทิตย์นี้แนวอันใหม่เลยอันใหม่เด็กๆนั่งตัวตรงๆจ้าแม่นั้นถ้าเสียงอะไรคะป๊อปคอร์นครับรู้แล้วค่ะเราเรียนเสร็จแล้วค่ะป๊อปคอร์นจบแล้วค่ะป๊อปคอร์นค่ะโอเคนะคะนั่งตัวตรงๆลูกเพราะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเสียงดังอยู่รบกวนเพื่อนก็จะไม่ได้ยินเสียงคุณครูด้วยเนาะแล้วคุณครูก็จะไม่ได้ยินเสียงเด็กๆตอบนะคะต่อไป
ต่อไปนะคะเด็กๆลองช่วยคุณครูตามหาโขงดูนะตามหาของของอะไรดีนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูว่าคุณครูเนี่ยจะให้เด็กๆช่วยตามหาอะไรปึ๊บบ้านใครบ้านใครเสื้อผ้ากองอยู่แบบนี้มั้งไม่ ไม่แล้วถ้าเสื้อผ้ากองอยู่แบบนี้เด็กๆช่วยคุณครูดูซิผ้าล็อกปีจ้าล็อกปีถ้าคุณครูถ้าคุณครูจะหาเสื้อตัวสีฟ้าเสื้อตัวสีฟ้าปกสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ตรงไหนช่วยดูหน่อยช่วยดูเร็วช่วยดูเร็วเจอหรือยังเจอหรือยังเจอแล้วค่ะเจอแล้วโอเคเดี๋ยวให้ใครตอบดีน้องตามน้องตามเปิดไมค์หน่อยน้องตามเปิดไมค์หน่อยคุณครูคะค่ะเรียนอยู่ข้างโซฟาอยู่ข้างโซฟาจริงไหมอยู่ข้างโซฟาอยู่ข้างโซฟาเหรออยู่ข้างโซฟาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมได้ค่ะตรงนี้ไหมได้ค่ะไปดีค่ะโอเคอ่ะต่อไปต่อไปหายากไหมหายากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากเอาใหม่เอาใหม่ค่ะนั่งตัวตรงๆคุณครูจะให้หาต่อช่วยคุณครูหากางเกงตัวสีแดงหน่อยสิคุณครูกางเกงขาสั้นตัวสีแดงเจอแล้วค่ะเจอแล้วอยู่ขามือคุณครูครับครับครับเรียนจบเหลือ24ชั่วโมงใช่ไหมเรียนจบอ่ะครับอะไรคะน้องอาจไม่ครูเพิ่งเริ่มเข้าเรียนเลยลูกโอเคปานาขาช่วยตอบคุณครูหน่อยสิกางเกงขาสั้นสีแดงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างกางเกงสีฟ้าค่ะอยู่ข้างกางเกงสีฟ้าตรงไหนตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าใช่ค่ะโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าบ้านของเด็กๆถูกนำเสื้อผ้ามากองรวมกันแบบนี้เยอะๆจะหายากหรือหาง่ายกองแบบนี้เยอะค่ะหาง่ายหรือหายากยากค่ะยากค่ะยากค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรให้หาง่ายอ่ะลูกเก็บเสื้อผ้าครับทำยังไงนะน้องต้นดูครับดูน้องวีโก้ทำยังไงคะจำเลขประเภทครับจำเลขประเภทครับจำเลขประเภทอ่ะแล้วถ้าเสื้อผ้าแบบนี้เก็บให้เป็นระเบียบค่ะเก็บให้เป็นระเบียบค่ะแล้วถ้าเราจำเลขประเภทเนี้ยเราจะจำเลขยังไงดีอ่ะเสื้อผ้าเราเนี่ยเราจะทำยังไงดีเก็บไว้กองหนึ่งผ้าให้เรียบร้อยหมดอ๋อกางเกงไว้กองหนึ่งกางเกงไว้กองหนึ่งเสื้อไว้กองหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะได้เป็นยังไงมันจะได้เป็นยังไงถ้าเราแยกแล้วมันจะได้เป็นยังไงจะได้เรียงเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคเก่งมากค่ะแล้วมันจะได้เรียบร้อยด้วยใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆอ่านออกไหมคำนี้อ่านว่าอะไรใครอ่านออกมั่งใครอ่านออกมั่งการเก่งมากเลยครูได้ยินแล้วการจำแนกค่ะดูสิอ่านแบบนั้นจริงไหมกออานอการนออำจำนอแอกอแนกอ่านว่าอ่านว่าการจำแนกเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคำนะคะอีกหนึ่งคำก็คือก็อ่าน
อ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าอะไรลูกประเภทอ่านว่าประเภทปอประเภทประเภทปอรออะปละแล้วก็พอเอโดเพศอ่านว่าประเภทเพศแล้วก็ตัวสองค่ะวันนี้เอที่ออกเป็นหมอบ้านเก่งมากแล้วถ้าตัวสองคำนี้รวมกันนะเราจะอ่านว่าอย่างไรเดี๋ยวให้ทีละคนอันนี้ไม่ประเภทครับการจำแนกประเภทแล้วเด็กการจำแนกประเภทนะคะก็แสดงว่าวันนี้วันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการจำแนกประเภทนะคะครูขอปิดไมค์บางคนนะคะขออนุญาตปิดไมค์บางคนนะคะเพราะเสียงมันจะรบกวนของคนอื่นเอาแบบนี้เดี๋ยวถ้าครูจะให้ใครตอบคุณครูจะเรียกชื่ออีกทีนะคะโอเคนะนะลูกนะห้องเรียนจะได้แบบเพื่อนเขาก็จะได้ยินเสียงคุณครูด้วยเนาะโอเคอ่ะทีนี้การจำแนกประเภทเนี่ยนะคะคำถามชวนคิดก่อนครูจะมีคำถามมาก่อนสิว่าการจำแนกประเภทคืออะไรใครจะตอบครูยกมือเลยเดี๋ยวครูให้อนุญาตให้ตอบการจำแนกประเภทคืออะไรใครน้องออก้าตอบค่ะออก้ายกมือแล้วตอบเลยลูกการจำแนกประเภทคืออะไรคะเพื่อนคนอื่นต้องฟังการแยกสิ่งของค่ะการแยกสิ่งของออก้าบอกว่าการจำแนกประเภทคือการแยกสิ่งของแล้วคนอื่นล่ะเดี๋ยวลองอีกสักคนนึงใครดีน้องคชาประชายกมือจะตอบใช่ไหมลูกตอบคุณครูมาเร็วการจำแนกประเภทคืออะไรครับตอบตามความเข้าใจลูกเลยคุณครูไม่ได้ยินเสียงน้องตอบหรือยังจ๊ะขอเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ได้ถ้าอย่างนั้นเอาใครดีน้องพามตอบได้ไหมลูกน้องพามตอบได้ไหมคะการจำแนกประเภทคืออะไรคืออะไรคะน้องพามเปิดไมค์เลยลูกเปิดไมค์แล้วก็ตอบจ้ะจำแนกสิ่งของครับการจำแนกสิ่งของโอเคทุกคนมีคำตอบในใจค่ะครูทราบว่าคนที่ครูไม่เรียกก็คงมีคำตอบในใจนะคะเดี๋ยวข้อต่อไปการจำแนกประเภทต้องทำอย่างไรน้องเอิญการจำแนกประเภทต้องทำยังไงลูกเราต้องทำยังไงสังเกตดูกลุ่มค่ะสังเกตดูกลุ่มสังเกตดูกลุ่มแล้วอะไรนะนักสิ่งของครับอ๋อค่ะการจำแนกต้องทำอย่างไรทุกคนตอนนี้นะคะคำถามที่ครูให้ไปทุกคนต้องตอบไว้ในใจการจำแนกประเภทคืออะไรการจำแนกต้องทำอย่างไรหรือการจำแนกประเภทมีประโยชน์อย่างไรทาคุมิตอบได้ไหมลูกมีประโยชน์อย่างไรการจำแนกประเภทเปิดไมค์เลยลูกมีประโยชน์ยังไงลูกจะได้หาเจอจะได้หาเจอเรียบร้อยค่ะดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะได้หาเจอใช่ไหมคะได้ค่ะโอเคหาของได้ง่ายต่อไปถ้าไม่มีการจำแนกประเภทจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีการจำแนกประเภทจะเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยครับอะไรนะเรียบร้อยค่ะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยรกบ้านรกไหมของเพ่นพ่านครับของเพ่นพ่านครับเพราะญาติตอบว่าไงลูกครับน้ำหนึ่งอย่าให้บ้านรกหรือถ้าบ้านรกเราหาของก็ได้โอเคทุกคนมีคำตอบในใจหมดเลยทีนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูทักษะการจำแนกประเภทกัน
นะคะทักษะการจำแนกประเภทนี้เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังหรือว่าเด็กๆจะอ่านเองดีนะใครอ่านได้แล้วบ้างเอ่ยมีไหมมีไหมอ่านไม่ออกครับอ่านไม่ออกไม่เป็นไรค่ะฟังครูนะคะตั้งใจฟังนะเดี๋ยวหลังจากที่คุณครูอ่านก็จะมีคำถามให้เด็กๆอ่านนั่งตัวตรงๆค่ะทุกคนปิดไมค์เออเก่งมากน่ารักที่สุดเลยอ่ะครูจะอ่านแล้วนะคะในวันหยุดฉันช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านโดยเริ่มจากการจำแนกประเภทซึ่งเป็นการจัดสิ่งของต่างๆออกเป็นกลุ่มตามความเหมือนหรือความแตกต่างกันโดยให้สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกันหรือให้สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่คนละกลุ่มกันเด็กๆได้ยินนะได้ยินนะคะเด็ก1หน้า1ย่อหน้าแล้วคุณครูถามว่าการจำแนกประเภทตะเกียบเขาจัดอย่างไรเขาต้องการจัดอย่างไรก็การจำแนกประเภทเนี่ยครับครูค่ะเขาจัดยังไงมันจริงๆจัดตามจัดตามอะไรบ้างจัดตามอะไรบ้างจัดตามหมวดหมู่ตามหมวดหมู่ตามอะไรนะตามความเหมือนตามหมวดหมู่ตามความเหมือนอ่ะเดี๋ยวย่อหน้าต่อไปลูกถ้าฉันจำแนกเสื้อผ้าออกเป็น2กลุ่มตามลักษณะการใช้งานได้แก่กลุ่มเสื้อและกลุ่มกางเกงการจำแนกประเภทจะจัดสิ่งของให้เป็นกลุ่มมีประโยชน์เพราะทำให้หยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามโอเคครูอ่านใหม่นะอีกหนึ่งเที่ยวนะคะมันถึงไม่ถึงการเป็นมานีนี่ฉันจำแนกเสื้อผ้าออก2กลุ่มตามลักษณะการใช้งานได้แก่กลุ่มเสื้อและกลุ่มกางเกงจำแนกการจำแนกประเภทและจัดสิ่งของให้เป็นกลุ่มมีประโยชน์เพราะทำให้หยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาจะมีคำถามแล้วนะคุณครูจะขึ้นคำถามให้เด็กๆและสองย่อหน้าที่ผ่านไปนะคะจากเรื่องที่อ่านไปเนี่ยมีวิธีการจำแนกเสื้อผ้าอย่างไรตอบใครแยกว่าเป็นเสื้อกับกางเกงครับแยกว่าเป็นเสื้อกับกางเกงโอเคแยกอะไรอีกเขามีวิธีแยกยังไงนอกจากเสื้อกับกางเกงแล้วแยกสิ่งของค่ะโอเคเขาต้องการแยกเสื้อกับกางเกงเพื่ออะไรอ่ะแล้วเด็กๆจะมีวิธีการอื่นไหมเด็กๆจะมีวิธีการอื่นไหมถ้าไม่แยกเสื้อกับกางเกงมีวิธีการอื่นไหมหาไม้แขวนหาไม้แขวนเอาไม้แขวนใส่ของเล่นค่ะฮะแยกตามลักษณะค่ะแยกตามลักษณะแยกตามลักษณะลักษณะคือลักษณะยังไงลูกตะเกียะกองผ้าเยอะแยะเลยเขาแยกตามกางเกงกับตามกลุ่มเสื้อแขนยาวนะคะแขนสั้นแขนยาวโอเคเก่งมากแขนยาวแขนสั้นแขนยาวแขนยาวแขนสั้นแบ่งเป็นชุดสีครับแบ่งเป็นสีโอเคแยกเป็นสีโอเคแยกเป็นสีก็ได้นะคะแยกตามลักษณะการใช้งานก็ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนได้นะทุกคนแยกได้นะลูกนะแยกได้นะคะแยกได้นะแยกได้นะคะขออนุญาตค่ะเสียงได้ครับเสียง
เสียงบางบ้านรบกวนอยู่นะคะครูปิดไมค์เนาะอ่ะทีนี้ใครที่ยังไม่พูดปิดไมค์ก่อนนะคะปิดไมค์ก่อนอ่ะเพราะว่าเพื่อนจะได้ยินสิ่งที่ครูพูดด้วยแล้วเด็กๆมีวิธีการอื่นเด็กๆบอกครูว่านอกจากการแยกเสื้อกลุ่มเสื้อกับกลุ่มกางเกงแล้วบางคนบอกว่าแยกโดยที่เสื้อแขนสั้นหรือเสื้อแขนยาวบางคนก็บอกว่าเอาไปแขวนเก็บไว้หรือบางคนก็บอกคุณครูว่าแยกตามสีแยกตามสีก็ได้เราแยกเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ในการใครดีน้องต้นเพื่อประโยชน์ในการทำอะไรคะใช้งานค่ะใช้งานโอเคค่ะแยกตามการใช้งานโอเคได้ไม่เยอะพวกจ้ากิจกรรมของครูวันนี้นั่งตัวตรงๆค่ะเดี๋ยวเราต้องฟังก่อนนะว่าคุณครูจะให้ทำอะไรกิจกรรมของเด็กๆวันนี้ก็คือจำแนกสิ่งของต่างๆได้อย่างไรนอกจากเราจะจำแนกเสื้อผ้าแล้วนอกจากจำแนกเสื้อผ้าแล้วนะคะนอกจากเราจำแนกเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวดูซิวันนี้สิ่งที่ต้องใช้จำแนกเนี้ยคืออะไรตึงรู้จักไหมกระดุมรู้จักไหมกระดุมกระดุมเขามีไว้ทำอะไรติดเสื้อติดเสื้อค่ะติดเสื้อแล้วกระดุมที่เด็กๆเห็นตอนนี้เป็นยังไงแบบเดียวกันหรือว่าหลายรูปแบบหลายรูปแบบหลายรูปแบบมากเลยกระดุมตอนนี้มีหลายรูปแบบมากเด็กๆจะต้องช่วยคุณครูฟังดีๆนะเด็กๆจะต้องช่วยคุณครูจำแนกกระดุมเนี้ยออกเป็นกลุ่มนะคะแยกกระดุมออกเป็นกลุ่มพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วครูให้กระดุมอันใหญ่เลยขยายใหญ่เลยพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆ5 นาทีหลังจากที่เด็กๆแยกกลุ่มเสร็จนะคะเสียงใครเอ่ยแยกหลังจากแยกกระดุมเสร็จเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะถามว่าเด็กๆใช้เกณฑ์อะไรในการแยกแล้วเราแยกอย่างไรแบ่งได้อย่างไรโอเคนะคะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครูให้เวลา5 นาทีนะคะคนปิดไมค์ค่ะปิดไมค์ปิดไมค์ก่อนค่ะปิดไมค์ก่อนค่ะโอเคอ่ะมีสมาธินะคะดูซิว่าแยกอย่างไรต้องมีในใจนะคะต้องมีคำตอบของตัวเองนะลูกนะต้องมีคำตอบของตัวเองให้แยกกระดุมคุณครูคะไม่ได้ยินเลยค่ะสัญญาณมันขาดหายอะค่ะตอนนี้ได้ยินหรือยังคะมันขาดหายค่ะให้เด็กๆแยกกระดุมค่ะให้แยกกระดุมตามความเหมาะสมเลยค่ะมีเชือกกระดุมมาเลยคุณครูก็จะแยกของคุณครูด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวดูซิว่าเด็กๆที่เด็กๆแยกกับคุณครูแยกเนี้ยจะออกมาเหมือนกันหรือเปล่าก็เจอแล้ว เจอแล้วเก็บไว้ในใจลูกอย่าบอกเพื่อนก่อนเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวคุณครูจะเรียกให้ตอบนะคะรู้แต่ว่าไม่ถามบอกอะไรนะรู้แต่ว่าไม่บอกอ้าวไม่บอกก่อนไม่บอกก่อนโอเครู้แล้วไม่บอกก่อนโอเคค่ะแต่ว่าครูถามแล้วต้องบอกสิใช่ไหมโอเคโอเคโอเคติ๊กต๊อกคิดว่าน่าจะได้กันแล้วคิดว่าน่าจะได้กันแล้วแน่นอน
ช่ไหมได้เจอสองอันแล้วโอเคครูเคยเล่นแอป TikTok ไหมใช่เจออีกอันแล้วอีกสองอันโอเค TikTok 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 นี่ได้แอป TikTok มั้ยคะเจออีกครูอันแล้วใครพูดนอกเรื่องคุณครูปิดไมค์แม่คุยกับคุณครูนะขอเพื่อนเพราะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆตั้งใจเรียนอยู่โดยการดูกระดุมตามที่คุณครูว่าแล้วให้แยกไม่แล้วป่ะป้าหรือว่าป้าอ้อมมาเร็วป้าอ้อมมาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใครยังไม่ได้บ้างใครยังไม่ได้บ้างทุกคนได้นะคะอ้าวทีนี้ไม่ต้องแย่งกันตอบนะลูกครูจะให้ตอบทีละคนไม่ต้องแย่งกันนะคะถ้าแย่งคุณครูจะไม่ได้ยินเสียงเด็กๆคุณครูจะให้ตอบทีละคนคุณครูถามคนไหนคนนั้นตอบได้เลยเดี๋ยวนะคุณครูจะไล่ถามทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะพร้อมยังขณะที่คุณครูถามคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นน้องน้องก็ต้องปิดไมค์เพื่อฟังความคิดของเพื่อนถูกไหมคะเราเคารพกฎกติกาการเรียนนะลูกนะอ่ะของน้องพลอย่าก่อนคุณครูถามว่าพลอย่าแยกยังไงลูกว่าพลอย่าแยกยังไงแยกแบบไหนลูกแยกประเภทแบบไหนแยกกลุ่มค่ะแยกกลุ่มครูทราบแล้วแยกกลุ่มน้องแยกยังไงแยกเป็นกลุ่มสีค่ะโอเคพลอย่าแยกเป็นกลุ่มสีโอเคน้องพลอย่าตอบแล้วโอเคน่ารักมากตอบเสร็จปิดไมค์น้องต้นของน้องต้นแยกเป็นอะไรจ๊ะน้องต้นแยกเป็นอะไรตอบเลยดูครับดูอะไรแยกเป็นอะไรแยกเป็นอะไรตะกี้พลอย่าบอกว่าเขาแยกตามสีของน้องต้นแยกตามอะไรลูกไม่รู้ทำอะไรแยกตามอะไรจ๊ะครูข้ามของครูข้ามไปก่อนน้องวีโก้ของวีโก้แยกแบบไหนจ๊ะอะไรอ่ะแยกรูปทรงรูปร่างครับวีโก้แยกรูปทรงรูปร่างโอเคน้องนายแยกแบบไหนลูกแยกรูปร่างกับสีครับแยกรูปร่างกับสีน้องนายแยกรูปร่างกับสีนาวาแยกแบบไหนลูกนาวาแยกแบบไหนครับแยกรูปร่างครับแยกรูปร่างน้องทามแยกแบบไหนจ๊ะเปิดไมค์ก่อนจ้าแยกขนาดแยกขนาดเก่งมากน้องทามแยกขนาดนะตอนนี้มีเพื่อนๆตอบมาแยกรูปร่างแยกสีแยกขนาดอ่ะของบุหลันของบุหลันแยกยังไงลูกบุหลันเปิดเร็วเปิดไมค์จ้าแยกยังไงลูกแยกยังไงแยกเป็นสีหรือเปล่าแยกแบบไหนลูกแยกตามแยกตามสีใช่ไหมคะแยกตามสีเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะใครจะขอตอบคุณครูใครเอ่ยตะกี้ต้นครับใครนะต้นครับต้นต้นตกลงแยกเป็นยังไงลูกมัดเป็นมังสีแยกกามสีนับขนาดครับนับขนาดสีครับนับขนาดน้องขนาดครับน้องสีแยกตามขนาดโอเคค่ะได้เข้าใจเนาะแยกตามขนาดต้นน้ำน้องต้นน้ำแยกแบบไหนลูกแยกแบบไหน TikTok TikTok ต้นน้ำเปิดแยกแบบไหนจ๊ะแยกแบบขนาดครับแยกแบบขนาดของต้นเนี่ยน้องพอดของพอดแยกแบบไหนคะแยกขนาดน้องพอดแยกแบบไหนลูกตั้งใจหน่อยขนาดใหญ่เล็กน้องพอดแยกแบบไหนจ๊ะขนาดขนาดกับสีต่อไปใครดีเนาะน้องเอิญของน้องเอิญแยกแบบไหนลูกแ
กด้วยสีค่ะแยกด้วยสีอ่ะโอเคแยกด้วยสีทาคุมิแยกแบบไหนจ๊ะเปิดไมค์เลยลูกแยกแบบไหนคะมั่นใจเลยจ้ะแยกขนาดแยกขนาดโอเคคนอื่นๆคนน้องบีนาแยกแบบไหนลูกบีนาแยกแบบสีค่ะแยกแบบสีค่ะชาแยกแบบไหนจ๊ะคุณไม่ได้ยินเสียงน้องคาชาคาชาแยกแบบไหนลูกจำนวนจำนวนนี่คุณอ่านปากของคาชาเลยนะจำนวนโอเคน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งแยกแบบไหนจ๊ะแยกแบบไหนจ๊ะแยกแบบกลมแบบแล้วก็แบบไม่กลมแบบกลมกับแบบไม่กลมก็คือรูปร่างใช่ไหมโอเคอ่ะมาวินแยกแบบไหนจ๊ะมาวินเปิดไมค์เลยแยกแบบไหนลูกมาวินเอามือแตะที่หน้าจออ่ะหน้าจอคอมลูกอ่ะแตะเร็วมาวินไม่ตอบครู ไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้ทุกคนมีในใจว่าแยกแบบไหนบางคนบอกว่าแยกตามขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่บางคนบอกว่าแยกตามรูปร่างอ่ะแยกตามรูปร่างบางคนบอกว่าแยกตามสีอ่ะดูซิว่าถ้าขับของครูเนี่ยถ้าครูแยกแล้วเด็กๆจะบอกครูได้ไหมว่าคืออะไรดูนะคะครูแยกแบบนี้ถ้าครูแยกออกเป็น2กลุ่มแบบนี้ครูใช้เกณฑ์อะไรเนาะขนาดครับรูปร่างค่ะมีคนบอกว่ารูปร่างมีคนบอกว่ารูปทรงมีคนบอกว่าขนาดคิดว่าถ้าคุณครูแบ่งตามเนี้ยมันจะเป็นอะไรทุกคนตอบในใจหรือยังตอบในใจหรือยังตอบแล้วนะตอบแล้วครับตอบแล้วคุณครูจะเฉลยแล้วนะว่าคุณครูแยกแบบไหนตีหนึ่งแยกแบบใช้อ่านออกไหมแยกแบบอะไรขนาดแยกแบบขนาดขนาดเล็กกับขนาดใหญ่โอเคสิ่งแรกเราสามารถแยกได้ค่ะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตรงกับเพื่อนเพื่อนบางคนใช่ไหมแยกออกเป็น2กลุ่มคือขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่อ่ะไปต่อดูซิถ้าเป็นแบบนี้บ้างล่ะครูแยกตามอะไรนะสีก็ต้องเพื่อลูกสีค่ะสีครูได้ยินแล้วบางคนบอกว่าสีค่ะน่ารักมากแน่ใจไหมว่าสีสีครับแน่ใจไหมว่าสีสีครับแน่ใจครับแน่ใจเดี๋ยวดูกันสีค่ะหนูไม่รู้รูปร่างโอเคนั่นเหรอครูเอาสีมันเหมือนกันแยกสีเห็นไหมสีน้ำตาลอยู่ด้วยกันสีฟ้าอยู่ด้วยกันสีแดงสีขาวแล้วก็สีชมพูแล้วถ้าครูแยกด้วยสีออกกี่กลุ่มลูกได้กี่กลุ่มเนี่ยกี่กลุ่มนะกี่กลุ่มคะกี่กลุ่มค่ะหกเหรอกลุ่มแล้วตะกี้ถ้าครูแยกตามขนาดได้กี่กลุ่มอะสองกลุ่มขนาดมือโอเคอันแรกเราแยกตามขนาดนะคะอันที่2เราแยกตามสีเอาดูซิแล้วถ้าครูมีวิธีอื่นอีกอ่ะครูมีวิธีอื่นครูมีวิธีอื่นอีกครูแยกตามอะไรนะครูจะแยกตามอะไรเนาะลูกค่ะโอเคทุกคนปิดไมค์ค่ะโอเคทุกคนปิดไมค์ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามก่อนน้องเมาเทนอันนี้ครูแยกแบบไหนลูกแยกตามอะไรนะครูแยกตามอะไรคะเมาเทนรูปร่างน้องทามแยกตามไหนรูปร่างทามบอกว่ารูปร่างเมาเทนล่ะแยกตามไหน
ปานาแยกตามไหนรูปร่างค่ะปานาก็ตอบว่ารูปร่างใครที่ไม่ตอบว่ารูปร่างบ้างล่ะใครที่ไม่ตอบว่ารูปร่างบ้างล่ะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งแยกแบบไหนขนาดขนาดไปแล้วนี่ตะกี้ดูสิว่าเราแยกตามอะไรสีเหรอสีได้ไหมสีได้เหรอสีได้เหรอไม่ได้แม่แม่จำนวนค่ะจำนวนรูปร่างค่ะรูปร่างจำนวนรูปร่างสีเดี๋ยวดูสิว่าจะแยกตามอะไรจำนวนนี่แต่ดูของกระดุมสังเกตได้ยังสังเกตได้ยังดูของกระดุมอันนี้มีหนึ่งอันนี้มีสองอันนี้มีสี่แหมไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่รูปร่างแล้วไม่เห็นไหมจำนวนของกระดุมดูสิอีกอันหนึ่งเด็กๆจะคิดว่าครูแยกแบบไหนดูนะอีกอันหนึ่งดูสิว่าจะแยกแบบไหนดูสิแยกแบบไหนเยอะแล้วน้อยค่ะอันนี้ก็ดูน้อยอันนี้ก็ดูเยอะแล้วน้อยเยอะกว่าเลยเยอะกว่าน้อยว่าอะไรลูกชมครับโอเคกูได้ยินมีคนตอบแล้วรูปร่างลักษณะครับรูปร่างลักษณะโอเคครับโอเคได้ยินแล้วทุกคนปิดไมค์นั่งตรงว่าคำตอบของตัวเองจะใช่ไม่ใช่เพราะเด็กๆว่ารูปร่างและรูปทรงน่าจะเป็นจริงไหมแม่เก่งมากใช้รูปร่างและรูปทรงนะคะรูปร่างและรูปทรงเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลมๆเป็นดอกไม้แม่ดอกไม้เป็นดอกไม้ที่เป็นกลีบแหลมๆแล้วก็ดอกไม้ที่เป็นกลีบมนๆแล้วก็รูปหัวใจเพราะฉะนั้นคุณครูถามเด็กๆว่าการที่เราจะแยกนะคะจำแนกของเนี่ยแต่ละคนใช้เกณฑ์เหมือนกันไหมน้องเอิญใช้เกณฑ์เหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเช่นใช้รูปร่างใช้รูปทรงใช้รูปร่างรูปทรงใช้สีใช้จำนวนของรูเม็ดกระดุมหรือใช้แตกต่างกันมากมายแล้วถ้าเขาใช้เกณฑ์ในลักษณะที่แตกต่างกันครูถามว่ากลุ่มมันจะได้เท่ากันไหมลูกน้องนายกลุ่มจะได้เท่ากันไหมลูกเปิดไมค์จ้ะเปิดไมค์จะได้ไม่เท่ากันครับมันจะได้ไม่เท่ากันเห็นไหมถ้ารูปร่างตอนเนี้ยรูปร่างเด็กๆจะแบ่งได้4กลุ่มกลับไปนะกลับย้อนกลับนะคะถ้าเป็นรูปร่างเนี้ยเด็กๆจะได้4กลุ่มแต่ถ้าเป็นรูของกระดุมเด็กๆจะแบ่งได้แค่3กลุ่มหรือ5เป็นสีเยอะแยะเลยสีได้ตั้ง6กลุ่มแล้วถ้าเป็นขนาดก็ได้2กลุ่มเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งแตกต่างกันจำนวนกลุ่มก็ต้องติ๊กจับติ๊กตอกก็ต้องสีแตกม่วงแตกต่างกันครับเก่งมากก็ต้องแตกต่างกันด้วยโอเคนะคะทีนี้เราพอจะรู้หรือยังว่าเวลาเราจำแนกประเภทเนี่ยเราทำไมเราต้องจำแนกประเภทลูกน้องปานาทำไมเราต้องจำแนกประเภทลูกเพื่อหยิบได้ง่ายเพื่อหยิบจับค่ะเพื่อหยิบจับได้ง่ายแล้วถ้าสมมติว่าครูแยกตามเนี้ยครูแยกตามขนาดดูนะเด็กๆฟังครูนะถ้าคุณครูบอกว่าแยกตามขนาดสะดวกในการใช้ครับสะดวกในการใช้โอเคค่ะแยกตามขนาดแยกตามสีถ้าคุณครูบอกว่าไปหยิบกระดุมสีน้ำตาลให้ครูหน่อยเด็กๆถ้าเด็กๆแยกไว้แล้วเด็กๆจะหยิบง่ายไหมง่ายครับง่ายครับ
หยิบง่ายหยิบง่ายแทนที่จะเป็นกระดุมที่ปนกันแบบนี้ใช่ไหมลูกปนกันเราก็สามารถหยิบได้โอเคเก่งมากทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆฝึกการเขียนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ดูว่าใบกิจกรรมคืออันไหนนะลูกนะโอเคเด็กๆสามารถแยกได้และบอกประโยชน์ได้ครูได้ว่าการที่เราจะแยกประเภทเนี่ยเราจำเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ครูขอสต็อปแชร์ตัวนี้นะคะเด็กๆจ๋าใบกิจกรรมตัวนี้ค่ะอยู่ที่เด็กๆไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นไหมคะเห็นไหมใบกิจกรรมค่ะใบกิจกรรมมีไหมจ๊ะอยู่ที่เด็กๆไหมจ๊ะเอาใบกิจกรรมขึ้นมาค่ะเด็กๆอยู่ค่ะโอเคปิดไมค์เลยค่ะโอเคค่ะเอาขึ้นมาแล้วปิดไมค์พร้อมกับตั้งใจเขียนเลยเดี๋ยวคุณครูจะถามแล้วก็เขียนไปกับพร้อมกับเด็กๆนะคะโอเคกิจกรรมตรงนี้รู้หรือยังของคุณครูเนี่ยรู้หรือยังการจำแนกประเภทคืออะไรเดี๋ยวเราจะเอาความเหมือนกับความแตกต่างลงไปเติมคุณครูอ่านแล้วนะเด็กๆมีดินสอพร้อมนะพร้อมนะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมค่ะเก่งมากเด็กๆจ๋าการจำแนกประเภทเป็นการจัดของต่างๆออกเป็นกลุ่มตามความอะไรตามความอะไรสมค่ะความเหมือนครับความเหมือนครับเติมเลยความเหมือนค่ะความเหมือนค่ะอะไรเอตรงนี้อีมมอม้าสระเอื้อนอหนูเติมเลยจ้าความเหมือนเขียนเลยจ้าเขียนเลยเด็กๆน่ารักจังน่ารักมากเลยเขียนเลยลูกหีบเขียนลูกข้าวหีบเนี่ยเลือกในช่องได้เลยค่ะครูมี2ช่องเห็นไหมเหมือนกับแตกต่างแต่ช่องแรกลูกตอบความเหมือนนี่ครับทำไมก็เจ็บคิดนี่แตกต่างเลยดูแล้วยังเอาไปตลอดดูตัวอย่างข้างบนได้เนาะดูตัวอย่างได้นะคะแล้วอีกช่องนึงเราเขียนความอะไรความเหมือนหรือความอะไรลูกความแตกต่างความแตกต่างครับความแตกต่างตรงนี้เขียนว่าแตกต่างโอเคโอเคแตกต่างใครที่เขียนไม่ถูกข้างบนในกรอบได้นะคะในกรอบเลือกจากในกรอบมาเติมนี่จะเป็นค่ะเราทำไปให้เสร็จเลยเนาะไม่ต้องเป็นภาระงานนะจ๊ะอะไรตามขึ้นยกตามเจดีเต้นหมุนหัวเกียร์ไปก็โทษค่ะเราเขียน2คำก็คือสายไปเกินครูขออนุญาตปิดไมค์เด็กก่อนนะคะเพราะว่าบางคนเสียงจะเข้ามานะเด็กเขียนเลยเขียนได้นะคะฝึกเขียนหน่อยครับครับผมครับรอเพื่อนอีกนิดนึงลูกน้องอัดรอเพื่อนอีกนิดนึงรอเพื่อนแป๊บนึงบางคนเขียนช้าเข้าใจจ้าเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จนะเสร็จไม่เอ่ยตาครูมิเขียนได้ยังจ๊ะได้เขียนไหมพอดีกระดาษใบงานน้องอยู่อีกที่นึงอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเขียนกระดาษเปล่าเสร็จแล้วค่ะค่ะได้ค่ะคุณแม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วไปกันต่อเลยครูลบตรงนี้ก่อนไปกันต่อเลยไหน
คำต่อไปคำว่าเขียนเขียนเป็นตรงนี้นะคะการจำแนกประเภทเด็กๆ เขียนสวยๆเลยเขียนว่าการจำแนกประเภทลอกข้างบนเลยค่ะลอกข้างบนมาเขียนเขียนแบบสวยๆแบบคัดเลยดูสิได้ไหมการเขียนเขียนเขียนจากคำข้างบนเลยค่ะการจำแนกเขียนตัวเต็มบรรทัดเลยการจำแนกละต้องเขียนว่าการจำแนกประเภทระยะว่าเป็นอะไรนั่นอยู่นั่นแม่นั่นนั่นนั่นนี่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 แม่ระบบว่าเขียนในนี้บทเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่การจำแนกบรรทัดก็เอาแล้วกันปีหน้าเขียนไหมลูกก็เขียนสวยๆตึ๊บปากกาจอจานเขียนมันพูดๆนั่นก็คือตัวนี้ใช่ค่ะลอกๆมาเลยการจำแนกประเภทเราจะได้ฝึกเขียนไปด้วยนะคะการจำแนกประเภทเขียนตรงๆตรงนั้นได้เป็นตัวตรงๆตรงนั้นน่ารักจังเลยฝึกเขียนนะคะปานาเสร็จยังลูกวีก็เสร็จแล้วครับโอเคครับวีก็เขียนเร็วมากจ้าเสร็จแล้วค่ะจ้ะเข้าใจนะคะตรงนี้โอเคไปกันต่อเลยจ้ะไปกันต่อเลยทีนี้การจำแนกประเภทเขาบอกว่าจำแนกสิ่งของได้อย่างไรกิจกรรมที่เราทำเพื่อเราสังเกตเราต้องสังเกตก่อนเมื่อสังเกตเสร็จเด็กๆก็จำแนกประเภทตามลักษณะที่เหมือนหรือต่างกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าลักษณะของกระดุมที่เลือกใช้ในการจัดกลุ่มคือแล้วแต่ลูกเลยค่ะตรงนี้ลูกจะเติมอะไรตะกี้บางคนบอกว่าจัดโดยการใช้สีหรือบางคนบอกว่าจัดโดยการใช้รูปร่างหรือบางคนบอกว่าจัดโดยการใช้อะไรใช้รูของเม็ดกระดุมแล้วแต่เลยค่ะตรงนี้เด็กๆสามารถตอบได้ตามความคิดของเด็กๆ เลยว่าแยกกระดุมในความคิดลูกจะแยกยังไงนะคะลูกจะแยกยังไงเช่นถ้าสมมุติว่าของคุณครูบอกว่าแยกตามสีคุณครูก็เขียนว่าสีรอแต่ถ้าเด็กๆบอกว่าจะแยกตามรูปร่างเด็กๆก็ต้องเขียนว่ารูปร่างตรงนี้อิสระนะคะตรงนี้อิสระแล้วแต่ความคิดเด็กๆเลยหรือถ้าสมมุติว่าคุณครูบอกว่าคุณครูเนี่ยแยกตามสีถ้าแยกตามสีครูจัดกลุ่มได้6กลุ่มจำรูปร่างจัดได้กี่กลุ่มเมื่อกี้ตะกี้ค่ะตะกี้แล้วแต่เด็กๆเลยถ้าเด็กๆบอกว่าของเด็กๆจัดโดยใช้รูปร่างได้3กลุ่มก็เด็กๆ ก็เติมได้เลยดังนี้อาจจะของครูถ้าครูใช้สีใช่ไหมคะ6สีครูอาจจะเขียนว่ากลุ่มสีอะไรสีขาวสีขาวสีฟ้าใช่ไหมคะสีชมพูสีชมพูสีเขียวแล้วแต่เด็กๆเลยถ้าเด็กๆใช้ขนาดก็เด็กๆจะมีแค่2กลุ่มก็คือขนาดใหญ่กับขนาดเล็กแบบนั้นนะคะได้นะคะตรงนี้ครูลบก่อนเนาะลบให้เด็กๆเขียนเองเลยตามความคิดลูกเลยเขียนใช้จะใช้แบบไหนนะคะจะใช้แบบไหนแล้วแต่ความคิดลูกเลยเพราะเด็กๆสามารถตอบครูได้ตะกี้เยอะแยะมากเลยอะไรอีกอันที่สองลงบรรทัดนี้ลงอะไรรูปร่างมีอะไรบ้างเมื่อกี้
ถ้ารูปร่างรูปร่าง4กลุ่มไหมคะรูปร่างมี4กลุ่มตะกี้อ่ะเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปขนาดเล็กกับใหญ่ก็ได้นะจ๊ะนี่เด็กแม่แต่กูมันเล็กแปดไทยอะลอลิงไม่เป็นไรเอาแม่แต่กูแม่แต่กูมันเล็กแปดแต่กูอะไรมันเล็กแปดไทยอะเล็กแปดไทยอ๋อไม่เป็นไรนะจ๊ะรอได้ปอหนึ่งรอไก่ปุ๋ยเขียนนะจ๊ะไม่เป็นไรนะเล็กใหญ่แล้วก็วัดเว้นไว้แต่ใบใหญ่ขอหยิบนี่ขอตัดไม้ตัดไอไม้ม้วนตัดไอไม้ม้วนจะไม่เป็นหรอตรงนี้ไอ้ไม้ม้วนปึ๊บออกปากขึ้นตรงนี้วงกลมปากขึ้นไปวงกลมดอกไม้แล้วมีอะไรมีลูกอะไรหัวใจแล้วแต่เด็กๆเลยเนาะคุณครูรอนะไม่เป็นไรค่ะเพราะเราอยู่ป.1เราจะเขียนช้าสักหน่อยก็คนที่เหนื่อยกินแช่ยุ่งจ้าแต่ว่าครูเห็นความพยายามของเด็กๆแล้วน่ารักมากส่วนตรงนี้นะคะลักษณะอื่นๆที่สามารถนำมาใช้จัดแต่งกลุ่มกระดุมได้อีกก็ครูครับค่ะค่ะทำไมเรียนจบอะไรนะคะเหลืออีก3นาทีใช่ไหมเรียนจบแหมเลยไปไม่ได้หรอจ๊ะเลยไปสักนิดนึงได้ไหมอ๋อไม่จะเป็นปูค่ะจะเป็นลมแล้วอ่ะทำไมอ่ะน้องทำหนึ่งเป็นลมทำไมไม่กินข้าวทีหรอเหนื่อยมากเป็นลมทำไมอย่าเป็นลมก่อนสิจ๊ะเป็นลมสบายนะเป็นลมมันเย็นนะตะกี้เรียนวิชาอะไรเขียนเยอะด้วยหรอเป็นลมเข็ดมือมากเลยอ๋อเข็ดมือมากเลยก็น้องไม่เขียนนานแล้วไงลูกเด็กๆไม่เขียนนานแล้วเสร็จแล้วค่ะนะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วโอเคหน้าสุดท้ายเลยตรงนี้แล้วแต่น้องตอบเลยจ้ะอันที่หนึ่งการจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มเราใช้ลักษณะใดได้บ้างถ้าลูกเลือกอันไหนทำเครื่องหมายถูกเลยถูกลงไปเลยเราสามารถแบ่งได้แบบไหนบ้างแบ่งได้สีได้ไหมถ้าได้ตึ๊บติ๊กแบบนี้นะคะหรือว่าแบ่งตามจำนวนได้ไหมถ้าได้ตึ๊บหรือว่าแบ่งตามขนาดแบ่งตามรูปร่างตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อจากตรงนี้แล้วแต่เด็กๆเลยค่ะตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะลูกขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ช่วยเขียนช่วยสะกดให้ผมไม่ไหวแล้วทำไมน้องน้ำหนึ่งไม่ไหวแล้วเพื่อนยังไหวเลยนู่นเพื่อนยังไหวเหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยแล้วครูขี้เกียจไม่เอาต้องขยันน้อยห้ามขี้เกียจสิไม่ไหวแล้วครูเป็นนักเรียนห้ามขี้เกียจไม่ได้โอ้นิดเดียวเด็กๆ เติมตรงนี้ให้หมดด้วยนะคะข้อที่4เวลาสรุปก็คือเลือกคำคุณครูจะมีคำในกรอบข้อความให้เด็กๆเลือกมาตอบนะคะบางอันแค่นี้นะคะวันนี้ก็คือทำแค่นี้แต่คุณครูรู้ว่าเด็กๆเนี่ยสามารถทำได้เนื่องจากเด็กๆบอกครูได้ว่าใช้อะไรในการแบ่งนะคะใช้อะไรในการแบ่งอ่ะวันนี้อันนี้เดี๋ยวครูขอสต็อปแชร์ก่อนนะคะโอเคเห็นความตั้งใจของเด็กๆทุกคนเลยอ่ะพร้อมหรือยังหน้าจอถ่ายรูปดีกว่ายิ้มนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง1 2 3
เอ๊น้ำหนึ่งยิ้มจังพอแบบนี้ทำหล่อด้วยอ้าวอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามเอ๊โอเคน่ารักมากแล้วหิวข้าวแล้วหรอเด็กๆหิวข้าวแล้วหรอสรุปหน่อยสรุปหน่อยอ่ะวันนี้ตกลงว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรจำแนกค่ะการจำการจำแนกเก่งมากเก่งมากยกแม่มือให้เลยเยี่ยมทุกคนเด็กๆรู้ว่าวันนี้การจำแนกประเภทอ่ะครูฝากไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะจำแนกของในบ้านเราได้ไหมเราเรียนเรื่องการจำแนกประเภทเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในบ้านได้ไหมได้ค่ะค่ะได้สำหรับการซักผ้าน้องเอิญเก่งมากค่ะแยกผ้าอะไรแบบนี้ได้อ่ะแล้วถ้าเราจะแยกเราจะแยกอุปกรณ์การเรียนเราได้ไหมได้ไหมค่ะเราต้องแยกอุปกรณ์โอเคถ้าเราเรียนแล้วแสดงว่าเราก็สามารถไปแยกของเราและจัดเก็บให้เป็นระเบียบค่ะให้เป็นระเบียบค่ะเก่งมากมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูต่อว่าคุณครูเนี่ยจะให้ทำอะไรต่อนะโอเคได้ไหมคะเด็กๆน่ารักทุกคนเลยเขียนให้เสร็จนะคะน้องน้ำหนึ่งอยู่ไม่นิ่งเลยนู้นน้ำหนึ่งโอเคนะ